วัสดีค่ะได้เวลาของพระธรรมจากพระไตรปิฎกแล้วค่ะมองหน้าอาจารย์หน่อยหนึ่งก็ได้นะคะดูซิว่าอาจารย์ล้างแป้งออกจากหน้าแล้วหน้าตาเป็นยังไงอาจารย์ล้างแป้งออกจากหน้าแล้วค่ะเมื่อกี้ไปปลูกแตงกวาภาษาไทยพูดไม่ชัดนะคะไปปลูกถั่วไปปลูกบวบมาทาแป้งกันแสงแดดมาละตอนนี้กลับมาออกอากาศนะคะมองหน้าอาจารย์แล้วทีนี้ก็มองดูหน้าศาลาละกันค่ะรายการพระธรรมจากพระไตรปิฎกเล่มที่26นะคะหน้าที่260กว่าแล้วค่ะดูสิวันนี้พระอรหันต์ที่เป็นเทระนะคะที่บรรลือสีหนาถว่าตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะคะท่านจะกล่าวอะไรบ้างไม่ต้องมองหน้าอาจารย์แล้วเนาะมองไปดูศาลาใหม่ที่เราสร้างกันทีมครูรัตนห้าทำการงานเสร็จแล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้นะคะในเวลานี้ค่ะถ้าท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะข้างหน้าของอาจารย์เนี่ยค่ะที่เป็นจากเนี่ยค่ะข้างหน้าเนี่ยเรียกว่าจากนะคะอาจารย์จะมุงหลังคาข้างบนนะคะจากเนี่ยจะมุงหลังคาข้างบนเพื่อไม่ให้ศาลานิพพานเนี่ยมีเสียงดังเวลาฝนตกนะคะซึ่งเวลาบรรยายธรรมฝนตกจะเสียงดังเพราะว่าใส่เมทัลชีทอาจารย์ก็เลยออกแบบทำหญ้าใบจากนะคะทำใบจากปิดหลังคาข้างบนอีกทีนึงค่ะที่ก่อเสาตรงนี้ขึ้นมานะคะก็คือว่ามันจะเป็นชั้นล่างที่เทพื้นเนี่ยค่ะจะเป็นที่เก็บของนะคะจะเป็นที่เก็บของเก็บเช่นพวกอาสนะผ้าห่มมุ้งหมอนอย่างเงี้ยค่ะนะคะพื้นข้างล่างแล้วทีเนี้ยจากตรงก้อนอิฐขึ้นไปข้างบนตรงนั้นนะคะก็จะออกเชื่อมเหล็กแล้วก็จะให้แผ่นพื้นนะคะแผ่นพื้นอยู่แล้วก็บันได5ขั้นขึ้นไปในศาลาศาลาหลังนี้ก็จะได้ใช้ประโยชน์ในการเก็บทั้งของด้วยด้านล่างข้างบนก็เป็นที่นั่งที่เรียนนะคะที่เรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะส่วนหลังคาก็จะมุงจากเนี่ยค่ะหลังคามุงจากนะคะมุงจากทับลงไปเพื่อไม่ให้น้ำฝนเสียงดังแล้วก็ดูสวยงามเป็นธรรมชาติร่มรื่นด้วยนะคะค่ะก็มีหลายคนหลายท่านค่ะร่วมบุญสร้างศาลานิพพานกับอาจารย์มาเรื่อยๆเลยนะคะแต่ตอนนี้เรามาฟังพระธรรมจากพระไตรปิฎกกันค่ะดูว่าพระเถระชื่อชัมพุกะเถระท่านได้ภาษิตชี้โทษการประพฤติทรมานตนนะคะเราเอาธุลีและฝุ่นทาตัวอยู่55ปีบริโภคอาหารเดือนละครั้งถอนผมและหนวดยืนอยู่ด้วยเท้าข้างเดียวงดเว้นการนั่งกินคูดแห้งไม่ยินดีอาหารที่เขาเชื้อเชิญเราได้ทำบาปกรรมอันเป็นเหตุให้ไปสู่ทุกขติเป็นอันมากเช่นนั้นถูกโอคะใหญ่พัดไปอยู่ได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งขอท่านจงดูสรณคมและความที่ธรรมเป็นธรรมอันดีเลิศวิชาสามเราได้บรรลุแล้วเราได้ทำกิจพระศาสนาเสร็จแล้วในตรงนี้นะคะพระอรหันต์ท่านได้กล่าวว่าแต่ก่อนที่ท่านยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยค่ะท่านเป็นผู้ที่เอาฝุ่นผงที่เป็นดินนะคะที่เป็นดินเป็นฝุ่นเป็นผงเนี่ยเอามาทาตัวเองทาตัวเองบำเพ็ญวัดทาตัวทำให้ตนเองเปื้อนเนี่ยค่ะถึง55ปีเลยนะคะแล้วก็บริโภคอาหารเดือนละครั้งโอ้โหเป็นไงคะน้องจิ๊บอดอาหาร7วันนี่ก็จะตายแล้วใช่ไหมคะคาดว่าตายแน่ๆตายแง่แก่นะ แต่นี่เป็นไงคะเขาอดอาหารเขาทานอาหารเดือนละครั้งแสดงว่านอกศาสนาเนี่ยการอดอาหารเดือนละครั้งก็ไม่ใช่ผู้วิเศษถูกไหมคะเนี่ยหลายๆคนบางทีคิดว่าการบำเพ็ญวัดอย่างนี้เป็นคนวิเศษนะอดอาหารได้ตั้ง1เดือนเห็นไหมท่านอดอาหารทานอาหารได้เดือนละ1ครั้งแล้วก็ถอนผมและหนวดยืนอยู่ด้วยเท้าข้างเดียวงดการนั่งโอ้โหไม่นั่งเลยตลอดทั้งเดือนสุดยอดไหมคะ
ยืนตลอดทั้งเดือนแล้วยืนขาเดียวด้วยนะคะแล้วไม่นั่งเลยตลอดทั้งเดือนแล้วก็กินคูดแห้งเวลากินอาหารกินคูดแห้งคูดนี่คืออะไรกินอุจจาระค่ะนะคะกินอุจจาระที่มันแห้งแล้วค่ะไม่ยินดีอาหารที่เขาเชื้อเชิญก็คือใครจะเอาอาหารดีๆมาให้ก็ไม่ยอมกินนะคะเนี่ยคือข้อปฏิบัติของบุคคลผู้มีศีลและพระตัปปรมาสลักษณะการปฏิบัติอย่างนี้คือการปฏิบัติด้วยเข้าใจว่าสิ่งที่ตนเองทำเนี่ยเป็นทำให้จิตเข้มแข็งอย่างเช่นว่าการที่ทานอาหารเดือนละหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะทำให้ตนเองเนี่ยไม่ต้องทุกข์ยากเดือดร้อนในการหาอาหารแสวงหาอาหารนะคะสองท่านคิดว่าเอาฝุ่นทาตัวเนี่ยจะได้ตัดฉันทราคะกามที่ยินดีในร่างกายว่าต้องเป็นคนที่รักความสะอาดต้องมานั่งดูแลกายซึ่งเป็นการปฏิบัติตัวเองมากเกินไปทำให้เกิดภาวะของความทุกข์ความกังวลนะคะเป็นภาระในร่างกายก็เลยใช้ขี้ฝุ่นนะคะใช้ขี้ฝุ่นเนี่ยทาตัวเองไม่อาบน้ำเลยนะคะแล้วก็ไม่อาบน้ำยืนขาเดียวด้วยเป็นเดือนนะคะไม่นั่งนะคะใช้อิริยาบถยืนอิริยาบถเดียวแล้วก็ไม่นอนใช้อิริยาบถยืนนั่นแหละหลับไม่นั่งไม่นอนนะคะยืนอย่างเดียวแล้วก็ไม่เดินไปไหนบำเพ็ญวัดอย่างนั้นแล้วก็หนวดเนี่ยค่ะเดือนเดียวจะถอน1เดือนค่อยถอนหนวดถอนขนทีนึงนะคะแล้วก็เป็นคนที่กินอาหารก็คือขี้หรืออุจจาระแห้งเนี่ยก็คิดว่าอย่างเงี้ยทำแล้วตนเองจะบรรลุธรรมแต่ที่ไหนได้นะคะชัมพุกะที่เป็นพระอรหันต์ท่านนี้บอกว่าเราบำเพ็ญวัดอย่างนั้นแล้วก็ไม่อาจที่จะบรรลุธรรมได้เห็นไหมคะยังมีหลายคนมากมายที่เข้าใจผิดในการปฏิบัติธรรมอย่างเมื่อปีที่แล้วอาจารย์ได้ยินข้อวัดจากกลุ่มนึงเขาบอกว่าต้องเสพกามกับผู้หญิงนะคะเดือนหนึ่งหลายคนแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันแล้วห้ามไปยุ่งกับแม่เพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้เสื่อมสมาธิเสื่อมนะห้ามเลี้ยงดูแม่ด้วยนะคะมีข้อวัดอย่างนี้ก็มีนะคะแล้วก็ต้องทำบุญตักบาตรทุกวันเนี่ยแปลกประหลาดไหมคะทำบุญตักบาตรทุกวันแต่เสพกามวันหนึ่งหลายหนแล้วต้องไปเสพกามต่างประเทศอีกต่างหากในกลุ่มพวกนี้มีอยู่จริงนะคะสิ่งเหล่านี้คือข้อวัดปฏิบัติที่ผิดแล้วเวลานั่งสมาธินะคะแล้วก็พากันนั่งสมาธิแล้วใส่บาตรถามว่าจะให้กิเลสหมดไปจากจิตมันจะหมดไปได้ไหมคะคนมีคนโง่อย่างนี้มากมายที่ไปหลงเชื่อนะคะแล้วก็จ่ายตังค์ให้เขาฟรีเดือนหนึ่งหลายหมื่นนะคะหลายหมื่นหลายแสนเพื่อให้คนพวกนี้นั่งสมาธิให้เขาแล้วเขาก็จะไปสวดเพื่อที่จะให้ทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองเนี่ยอย่างเงี้ยก็มีไม่ใช่เพียงแค่ตรงนี้นะคะบางคนเนี่ยค่ะต้องไปเก็บดอกไม้แล้วก็นั่งมานั่งไหว้นะไหว้อะไรเขาเรียกว่าขึ้นขันของเขาเนี่ยค่ะแล้วนั่งสวดอะไรก็ไม่รู้เวลาสวดก็เป็นเสียงภาษาต่างชาติด้วยอาจารย์เคยเห็นนะคะแล้วก็คิดว่านั่นคือสิ่งที่วิเศษแล้วก็จะทำให้เขาหลุดพ้นแล้วก็นั่งสมาธิด้วยถามว่าการปฏิบัติข้อวัดแบบนี้จะหลุดพ้นได้ไหมเห็นไหมคะยังมีมรรควิธีอะไรต่างๆมากมายซึ่งเป็นข้อวัดปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าของเราเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วพระองค์ตรัสมรรควิธีนะคะที่จะทำให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารนั้นเนี่ยค่ะข้อวัดของพระองค์เนี่ยต้องเน้นเลยค่ะ1ต้องมีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องคือจิตไม่ส่งออกต้องเห็นกายตลอด2นะคะต้องมีความดำริชอบไม่เบียดเบียนตนเองไม่ทำร้ายผู้อื่นนะคะไม่คิดพยาบาทอย่างถ้ายืนขาเดียวเนี่ยทำร้ายตัวเองไหมคะเห็นนะทำร้ายตัวเองนะคะอย่างนี้ก็ชื่อว่าความดำริชอบไม่ได้แล้วก็ทำทรมานร่างกายตัวเองเดือนนึงทานข้าวหนเดียวอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ใช่ความดำริชอบแล้วดังนั้นข้อวัดต่างๆนะคะ
เหล่านี้ที่พวกเขาเชื่อว่าจะทำให้เขาบรรลุธรรมจะทำให้เขาพ้นทุกข์จะทำให้เขาเป็นผู้วิเศษนะคะเฉยเมยต่อทุกสิ่งทุกอย่างทำลายกิเลสได้ข้อวัดเหล่านั้นเรียกว่าศีลปัตตปรามาสทิฏฐิรูปคำข้อวัดปฏิบัติที่ผิดเข้าใจผิดในวิธีการปฏิบัติมรรคของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเห็นถูกต้องคิดถูกต้องดำริถูกนะคะพูดถูกต้องมีวาจาชอบมีการงานชอบมีการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องมีความเพียรพยายามที่ถูกต้องและมีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วมรรคทั้ง8เนี่ยจะต้องเกิดเป็นมรรคสมังคีคือเกิดพร้อมกันจึงชื่อว่าภาวนาเห็นไหมคะคำว่าภาวนาเนี่ยคือสภาวะที่เป็นอุปการะนะคะทำกิจพร้อมกันทำกิจอย่างเดียวกันแม้ว่าสภาวะธรรมแต่ละอย่างมีหน้าที่แตกต่างกันแต่เวลาทำกิจอย่างเดียวกันคือทำให้จิตนั้นหลุดพ้นจากกิเลสนั่นคือการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้านะคะที่อาจารย์ยกตัวอย่างมากมายไปเนี่ยก็คือว่าให้หลายคนได้เห็นว่าเขาไปปฏิบัติในที่นู้นที่นี้บางทีมีนั่งตัวสั่นด้วยนะคะสั่นงกเลยค่ะเสร็จแล้วพอสั่นเสร็จก็ต้องอ้วกด้วยต้องอาเจียนด้วยบางทีก็เลื้อยบางทีก็กระโดดบางทีก็ลำนะคะแล้วพอใครมีอาการออกมาเขาก็บอกว่านั่นแหละใกล้จะบรรลุธรรมแล้วนั่นกำลังไปในนิสัยเดิมที่มีอาสวะในชาติก่อนๆแล้วจะสลัดคืนนะลูกศิษย์อาจารย์คนหนึ่งเล่าให้ฟังอยู่ที่จังหวัดตราดนะคะทำงานที่กรมที่ดินที่ตราดก็โทรมาเล่าให้อาจารย์ฟังเขาก็บอกว่าอาจารย์คะในวันนั้นดิฉันก็นั่งกับเขาค่ะเขาก็เริ่มหายใจกันแรงขึ้นเขาก็สั่นมากขึ้นดิแล้วก็มีพระที่เลี้ยงคอยเดินตรวจเวลาที่เดินมาหาดิฉันเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเครื่องวัดด้วยเขาวัดทุกคนเนี่ยบอกว่าเออเนี่ยดีนะคะแบบว่ามีการพัฒนาในทางจิตดีมีจิตสงบเพราะว่าดิฉันน่ะสังเกตเห็นพวกเขาสั่นๆกันสักพักหนึ่งแล้วพวกเขาก็จะนิ่งส่วนตัวดิฉันน่ะมัวแต่ตกใจเห็นอาการสั่นของพวกเขาดิฉันก็ลืมที่จะสั่นค่ะอาจารย์เขาก็เดินมาวัดดิฉันพอวัดเสร็จเขาก็บอกว่าขึ้นของดิฉันไม่มีความสงบอะไรเลยส่งจิตออกตลอดฟุ้งซ่านก็บอกอาจารย์คะดิฉันสงสัยว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติที่ถูกต้องไหมนะพระสอนด้วยเขาบอกอาจารย์อย่างนี้นะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าไม่ใช่นั้นไม่ใช่ข้อวัดปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเลยค่ะนะคะอานาปานสติเนี่ยหรือกายคตาสติเมื่อเจริญให้มากแล้วเนี่ยนะคะกายจะไม่โยกโครงกายจะไม่ไหวโครงเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าหากว่าไปนั่งปฏิบัติแล้วกายสั่นสะเทือนบึบๆเนี่ยแสดงว่าปฏิบัติผิดจากมรรควิธีของพระพุทธเจ้าแล้วนะคะก็ตรวจสอบกันง่ายๆอย่างนี้เลยก็เลยบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นเมื่อไหร่อาจารย์จะลงไปที่ตราดสักทีละคะแล้วอาจารย์ก็เลยบอกทำไมต้องให้อาจารย์ลงไว้ด้วยก็ขึ้นมาหาอาจารย์ที่นี่ก็ได้สิอาจารย์ก็บอกนะคะคือบอกโอ้อาจารย์น่าสงสารคนปฏิบัติผิดอีกมากมายบางคนก็ลำขึ้นมานั่งสมาธิอยู่ๆก็ลำบางคนก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นขึ้นมาดิฉันเห็นแล้วรู้สึกว่ามันวุ่นวายเหลือเกินเห็นไหมคะอาจารย์ก็เลยบอกเออดีนะเนี่ยแสดงว่าชาติก่อนๆท่านได้สะสมสัมมาทิฏฐิความเห็นได้ถูกต้องมาพอมาชาตินี้พอไปนั่งสมาธิกับพวกเขาที่เดินมรรควิธีผิดท่านก็ไม่มีจิตน้อมลงไปกับพวกเขาเลยคือไม่ถูกหลอกง่ายๆว่างั้นเถอะนะคะไม่ถูกหลอกง่ายๆแถมยังเห็นว่าเป็นเรื่องวุ่นวายอีกเออแสดงว่าท่านเนี่ยมีบุญกุศลทำมาดีส่วนคนอื่นถูกหลอกได้ง่ายเนี่ยจิตอ่อนอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าพวกเขาเนี่ยยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่บุญน้อยไม่มีกุศลตักเตือนจิตไว้แต่เราสร้างสมบุญในชาติก่อนๆมาดีบุญมากกุศลเก่าตักเตือนจิตไว้ว่ามันวุ่นวายอย่างเงี้ยมันจะถูกไหม นะคะเอาละค่ะเรากลับมาดูพระเถระนะคะชื่อชัมพุกะท่านได้กล่าวว่าท่านเนี่ยเอาดินเอาฝุ่นเอาของสกปรกเนี่ยมาทาตัวเองถึง55ปีบริโภคอาหารเดือนละครั้งถอนผมและหนวดยืนอยู่ด้วยเท้าข้างเดียวงดเว้นการนั่งกินคูดแห้งก็คือกินอุจจาระที่แห้งแล้ว
แล้วไม่ยินดีในอาหารที่เขาเชื้อเชิญที่เขาเอามาให้เราได้ทำบาปอันเป็นเหตุไปสู่ทุคติเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าบาปทั้งที่ไม่ได้ไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่หรือไปขโมยลักทรัพย์ของใครไม่ได้ไปประพฤติผิดในกามไม่ได้พูดโกหกหลอกลวงนะคะไม่ได้ดื่มสุราเมรัยทั้งที่ตั้งใจปฏิบัติขนาดนี้นะคะแต่ก็ยังชื่อว่าได้ทำบาปอันเป็นเหตุไปสู่ทุคติเพราะชื่อว่าเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิฉะนั้นเนี่ยค่ะเป็นผู้มีความเห็นผิดมีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยได้รับบาปอกุศลมากกว่านะคะมากกว่าผิดศีลอีกสามารถไปสู่ทุคติก็คือเกิดในที่ไม่ดีได้เลยนะคะท่านบอกว่าเนี่ยท่านทำกรรมอันเป็นเหตุไปสู่ทุคติเป็นอันมากเช่นนี้ถูกโอคะใหญ่พัดไปอยู่ถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะคะขอท่านจงดูสรณคมและความที่ทำเป็นธรรมอันเลิศวิชาสามเราได้บรรลุแล้วเราได้ทำกิจพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วพอท่านมาบวชนะคะในพระพุทธศาสนาอุทิศต่อพระศาสดาท่านก็ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยได้เข้าถึงพระธรรมท่านได้บรรลุวิชาสามก็คือว่ารู้นะคะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยปุเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยคือระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากว่าชาติที่แล้วท่านเคยเกิดเป็นอะไรนะคะแล้วก็จุตูปปาตญาณนะคะก็คือระลึกได้ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเวลาตายไปเกิดในนรกหรือสวรรค์และรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่กำลังตายกำลังเกิดอยู่เนี่ยนะคะเกิดที่ไหนเพราะจิตอะไรท่านก็รู้อย่างนี้ส่วนวิชาที่3อีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาญาณสิ้นอาสวะนะคะวิชานี้ทำให้รู้ว่ากิเลสไม่มีแล้วแก่เราฉะนั้นท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์เพราะการเข้าถึงพระรัตนตรัยการมีวิชาเกิดขึ้นได้รู้ชัดสภาพธรรมเห็นอยู่รู้อยู่และบรรลุธรรมทำกิจของพระศาสนาเสร็จสิ้นนะคะข้างหน้าของอาจารย์ที่นั่งอยู่นะคะก็คือช่างเขาพักเบรกการงานเขาพักเบรกการงานของเขาก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะส่วนทีมครูทั้งหลายก็ไปรดน้ำต้นไม้ไปรดน้ำต้นไม้ในที่ต่างๆที่อาจารย์ปลูกไว้วันนี้อาจารย์ปลูกถั่วปลูกบวบนะคะแล้วก็ปลูกแตงกวาพูดผิดนะคะค่ะตอนนี้อาจารย์ก็ปลูกเพิ่งสักพักเนี่ยค่ะแล้วก็วันนี้นะพี่นพก็ได้เอาอาหารมาให้เยอะแยะเลยมาให้ครูรัตนห้าและผู้ที่ทำงานเพื่อที่จะสร้างสถานที่เป็นที่เรียนที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะและตอนนี้พี่นพเมื่อเช้าอาจารย์เขียนไปว่าเน็ตออนก็เลยเป็นเจ้าภาพซื้อสัญญาณเน็ตมาให้นะคะแบบเมาจ่ายเลยของAIS นะคะเมาจ่ายตลอดปีเลยมาให้ด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะการได้ออกอากาศในครั้งนี้ก็ด้วยสัญญาณเน็ตที่พี่นพนะคะเป็นเจ้าภาพซื้อมาให้ในวันนี้ก็บุญกุศลทั้งหลายที่ได้ทำให้คนทั้งหลายได้เข้าใจพระธรรมได้ถูกต้องได้พ้นจากสังสารวัฏออกจากวัฏสงสารคือความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายได้ก็ให้นะคะให้พี่นพได้พ้นจากความทุกข์นะคะพี่นพก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆค่ะอ๋อน้องวุ้นมีดอกไม้ไหมคะอาจารย์มีค่ะอาจารย์โรยเม็ดดอกไม้ไว้เยอะแยะเลยค่ะแต่ตอนนี้กำลังจะงอกนะคะกำลังจะงอกอาจารย์โรยไว้เยอะแยะเลยอ่ะทีนี้เรามาดูพระเถระพระอรหันต์นะคะท่านได้กล่าวอีกค่ะว่าท่านชื่อว่าสเนกะนะคะสเนกท่านได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าการที่เราได้มาณที่ใกล้ท่าขยาในเดือนพักคุณามาสนี้เป็นการมาดีแล้วหนอเพราะเราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองผู้แสดงธรรมอันสูงสุดมีพระรัศมีมากเป็นพระคณาจารย์ถึงความเป็นผู้เลิศเป็นนายกวิเศษของมนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกผู้ชนะมารผู้มีการเห็นหาสิ่งจะเปรียบมิได้มีอนุภาพมากเป็นมหาวีระบุรุษผู้รุ่งเรืองใหญ่ไม่มีอาสวะสิ้นอาสวะทั้งปวง
เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ไม่มีภัยแต่ที่ไหนพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงปลดเปลื้องเรามีพระนามว่าเสนกะมีนามว่าเสนกะผู้เศร้าหมองมาแล้วนานมีสันดานประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงพระเถระเสนกะท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าการที่ท่านได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เลิศเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดพระพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษที่สุดในมนุษย์โลกท่านสรรเสริญนะคะท่านก็สรรเสริญว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษเป็นมนุษย์ด้วยและวิเศษกว่าเทวโลกทั้งหลายก็คือวิเศษกว่าเทวดาแล้วก็เป็นผู้ชนะมารพระพุทธเจ้าชนะมารชนะกิเลสทั้งหมดเป็นผู้ที่มีการเห็นก็คือมีญาณเห็นที่หาสิ่งจะเปรียบไม่ได้มีอานุภาพมากก็คืออยู่เหนือโลกแล้วนะคะเป็นมหาวีรบุรุษผู้รุ่งเรืองก็คือพระพุทธเจ้าคือผู้กล้าหาญที่สุดผู้เจริญที่สุดผู้รุ่งเรืองที่สุดเป็นผู้ไม่มีอาสวะทั้งปวงก็คือพระพุทธเจ้าไม่มีอาสวะกิเลสตกค้างอยู่ในจิตเลยนะคะพระพุทธเจ้าเลิศที่สุดในโลกแล้วพระศาสดานะคะเป็นศาสดาของเทวดาศาสดาก็คือเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่มีภัยแต่ที่ไหนพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นปลดเปลื้องเราก็คือว่าทำให้ท่านเนี่ยเมื่อบวชอุทิศพระศาสดาในศาสนาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำลายกิเลสได้ทำให้จิตนั้นหลุดพ้นนะคะก็เลยชื่อว่าเป็นผู้ปลดเปลื้องเราทำให้ไม่มีความเศร้าหมองแล้วพวกเราเนี่ยค่ะเมื่อเราเกิดตายในสังสารวัฏอันยาวนานครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยเป็นไปได้ยากเลยนะคะที่จะทำให้จิตของตนเองนั้นไม่เศร้าหมองการที่จะมีจิตไม่เศร้าหมองได้เนี่ยเราต้องรู้ว่าสติที่รักษาจิตน่ะมีอาการลักษณะอย่างไรถ้าเรารู้จักสตินะคะเราก็จะรักษาจิตได้เพราะพระศาสดาตรัสไว้แล้วว่าสติเตสังนิวรณังสติเป็นเครื่องกั้นซึ่งกระแสแห่งตัณหาทั้งหลายถ้าเราระลึกได้ที่กายบ่อยๆนะคะกิเลสก็จะเข้าไปอาศัยเกิดขึ้นในจิตไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ได้รึกได้ที่กายกิเลสก็จะอาศัยเกิดขึ้นในจิตได้นะคะมาดูพระเถระอีกรูปหนึ่งค่ะอีกองค์หนึ่งนะคะถ้าเป็นพระอรหันต์ใช้คำว่าองค์ถ้าเป็นปุถุชนอยู่ใช้คำว่ารูปนะคะท่านเป็นพระอรหันต์ท่านชื่อสัมภูตะเถระท่านได้สุภาษิตลักษณะคนผ่านและบัณฑิตไว้ผู้ใดรีบด่วนในเวลาที่ควรช้าและช้าในเวลาที่ควรรีบด่วนผู้นั้นเป็นผ่านย่อมประสบทุกข์เพราะไม่จัดแจงโดยอุบายอันชอบประโยชน์ของผู้นั้นย่อมเสื่อมไปเหมือนพระจันทร์ข้างแรมเขาย่อมถึงความเสื่อมยศและแตกจากมิตรทั้งหลายผู้ใดช้าในเวลาที่ควรช้ารีบด่วนในเวลาที่ควรรีบด่วนผู้นั้นเป็นบัณฑิตถึงความสุขเพราะได้จัดแจงโดยอุบายอันชอบประโยชน์ของผู้นั้นย่อมบริบูรณ์เหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นเขาย่อมได้ยศได้เกียรติคุณและไม่แตกจากมิตรทั้งหลายฟังแล้วเข้าใจไหมคะในตรงนี้ท่านได้หมายถึงว่าลักษณะของคนพาลและบัณฑิตเนี่ยมีความต่างกันอย่างผู้ใดรีบด่วนในเวลาที่ควรช้าเห็นไหมคะเวลาที่เราจะต้องทำอะไรช้าๆและต้องคิดทบทวนบ่อยๆแต่คนคนนั้นกลับไม่ยอมคิดทบทวนนะคะทั้งๆที่เวลายังมีอยู่กลับทำอะไรปุบพับอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะให้รีบจบไปนะคะแต่เวลาในเวลาที่ช้านะคะเป็นเวลาที่ควรแต่ว่าเวลาที่รีบด่วนเขากลับทำอะไรช้าและอึดอัดนะคะลักษณะคนแบบนี้ท่านกล่าวว่าเป็นคนผ่านเนี่ยเวลาที่อาจารย์อบรมลูกศิษย์อาจารย์จะบอกเสมอเลยเวลาที่รีบๆก็เดินทอดน่องอยู่นั่นแหละอาจารย์ก็จะบ่นอย่างเงี้ยเวลาที่ให้ทำเร็วๆมือไม้อ่อนอยู่นั่นแหละอาจารย์จะบ่นประจำเลยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวเองว่า
ตนเองเนี่ยเวลาไหนควรทําเร็วเวลาไหนควรทําช้านะคะแล้วก็ทําผิดพลาดหลายครั้งที่เวลาทําการงานเนี่ยอย่างเวลาอาจารย์มีเรือนว่างเนาะเรือนว่างเหล็กตรงสํานักเก่าเนี่ยค่ะในครั้งนั้นอาจารย์ต้องการจะย้ายเรือนว่างเหล็กในเวลานั้นนะคะคิดว่ามันต้องอยู่ตรงนี้แต่ไม่มีคนช่วยย้ายก็มีแต่ผู้หญิง3คนแล้วก็ผู้ชายอีก1คนธรรมดาเนี่ยค่ะเรือนว่างนั้นเนี่ยต้องยกผู้ชาย 4-5 คนถึงจะขึ้นใช่ไหมพี่จอนพี่จอนบอกว่าใช่ครับแต่ในเวลานั้นอาจารย์ผู้หญิง3คนผู้ชาย1ยกขึ้นค่ะอีกคนหนึ่งก็ไม่สบายแต่สาเหตุที่ยกขึ้นเนี่ยนะคะเพราะว่าเราให้ศรัทธาสัญญาณกันแล้วเวลาที่จะยกจะจับอะไรอาจารย์ก็จะบอกเขาว่าจับตรงมุมนั้นนะจับหัวมุมนี้แล้วจับท่านี้นะแล้วยืนกลางขาอย่างนี้นะแล้วพอเตรียมตัวไว้นะพอให้สัญญาณว่า1 2 3แล้วยกขึ้นอึ๊บเดียวพอแล้วก็วางลงในทันทีแล้วก็นับ1 2 3เอาใหม่อย่างเงี้ยปรากฏว่านะคะอาจารย์ก็เคลื่อนย้ายเรือนว่างนั้นได้ทั้งที่เป็นเรือนว่างเหล็กที่ทำอย่างนั้นเพราะอะไรได้เนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าการที่เราจะทำการงานอะไรนะคะเราควร1พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน2เวลาพิจารณาเนี่ยมันจะวางแผนได้ดีวางแผนเสร็จแล้วต้องรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์การที่ทำงานร่วมกันนะคะแล้วไม่ให้สัญญาณกันก็อาจจะผิดพลาดเพราะว่าคนหนึ่งอาจจะยกขึ้นคนหนึ่งอาจจะยังไม่ยกนะคะก็จะเกิดอันตรายได้ฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสเสมอเลยนะคะว่าการที่ทำงานร่วมกันเนี่ยต้องมีธรรมะสามัคคีและธรรมะสามัคคีเนี่ยนะคะต้องทำแบบพร้อมเพียงกันไม่ใช่มีหลายคนแต่ทำคนละจึกสองจึกนะคะคือทำไม่พร้อมเพียงกันถ้าทำไม่พร้อมเพียงกันนะคะงานนั้นก็จะไม่ประสบผลสำเร็จฉะนั้นเนี่ยเวลาทำงานที่นี่ท่านจะเห็นทีมครูเนี่ยค่ะอาจารย์จะต้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยคือต้องให้สัญญาณกันต้องศึกษาให้ดีแล้วต้องทำงานให้เกิดความปลอดภัยนะคะเพราะคนพาลเนี่ยทำงานรีบด่วนในเวลาที่ควรช้านะคะแต่เวลาที่ช้ากับรีบด่วนเนี่ยนะคะคนโบราณเขาบอกจะพวกจันไล่นะคะพวกจันไล่พวกไม่รู้เรื่องเนี่ยแต่ว่าในที่นี้ใช้คำว่าผู้นั้นเป็นคนพาลนะคะแต่ว่าเวลาที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเวลาทำไปแล้วย่อมประสบทุกข์เพราะว่าไม่จัดแจงโดยอุบายอันชอบก็คือไม่ได้พิจารณาให้ท่วนทีฉะนั้นเวลาเราทำการงานอะไรเราต้องพิจารณาให้ท่วนทีก่อนถ้าไม่พิจารณาให้ท่วนทีนะคะมันก็จะเกิดความผิดพลาดเมื่อเกิดความผิดพลาดก็เกิดความทุกข์ซึ่งอาจารย์จะดุลูกศิษย์ที่นี่เป็นประจำเลยว่าท่านไม่ใช้ธรรมวิจยะถ้าท่านใช้ธรรมวิจยะก็คือพิจารณาให้รอบคอบจัดแจงให้ท่วนทีท่านก็จะทำทุกอย่างได้ดีและประสบผลสำเร็จนะคะฉะนั้นเนี่ยในที่นี้บอกว่าคนพาลนั้นเนี่ยประสบแต่กับความทุกข์เพราะว่าไม่มีอุบายอันแยบคายไม่ใคร่ครวญไม่พิจารณาประโยชน์ของผู้นั้นย่อมเสื่อมไปนี่แหละค่ะสำคัญหลายคนกำลังเป็นทุกข์กับการลงทุนแล้วขาดทุนหลายคนกำลังประสบปัญหาการงานไม่ดีการเงินไม่ดีนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตที่ผ่านมาของอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยอาจารย์จะไม่ประสบสิ่งเหล่านี้เพราะว่าอาจารย์จะใคร่ครวญอยู่เสมอว่าเมื่อทำลงไปจะได้ผลดีหรือไม่ดีอย่าเราอย่าคิดเฉพาะจะต้องได้สิ่งดีๆในฝ่ายเดียวนะคะเพราะหลายคนคิดแต่จะเอาอย่างเดียวแล้วเวลาทำลงไปก็ขาดทุนนะคะหวังว่าจะได้ไม่ได้ทีนี้ก็ค่ำครวญว่าเราขาดทุนไปแล้วเราคาดหวังไว้เราผิดแล้วแล้วก็เป็นทุกข์ในกรรมนั้นๆที่ตนเองทำลงไปนะคะซึ่งอาการอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าท่านวางแผนผิดพลาดเพราะท่านเช่นเชื่อคนมากเกินไปต้องไปลงทุนอย่างนี้แล้วจะดีนะคะท่านเชื่อคนมากตรงนั้นท่านก็เป็นทุกข์ได้เพราะว่าท่านหวังแต่จะอยากได้เวลาที่จะลงทุนอะไรกับใครอาจารย์ขอแนะนำอย่างหนึ่งนะคะท่านควรจะศึกษาให้ดีว่าและสิ่งที่ท่านจะต้องศึกษาก่อนท่านต้องศึกษาว่าเมื่อผิดพลาดมาจะแก้ไขยังไงถ้า
าท่านสามารถที่จะรู้ว่าเมื่อผิดพลาดแล้วท่านแก้ไขได้ทุกข้อผิดพลาดเลยนะคะนั่นแหละท่านลงมือทำได้เลยแสดงว่าเมื่อไหร่ที่ท่านเจอปัญหาท่านจะผ่านมันไปได้แต่ถ้าหากว่าท่านจะทำอะไรท่านคิดแต่ดินเรื่องดีอย่างเดียวเลยทำอย่างนั้นก็ดีทำอย่างนี้ก็ดีแต่เวลาที่ปัญหาที่มันจะมีท่านไม่ยอมคิดน่ะเมื่อท่านไม่ยอมคิดปุ๊บนะคะถ้าท่านทำการงานนั้นไปสักหน่อยเดือน2เดือนพอท่านเจอปัญหาที่ไม่คาดหวังไม่คาดฝันขึ้นมานะคะท่านแก้ไขไม่ทันท่านก็จะเจ๊งแล้วท่านก็จะผิดหวังท่านก็จะเป็นหนี้แล้วท่านก็จะมาหายาฆ่าตัวตายกินหรือไม่ก็เป็นโรคซึมเศร้าซึ่งอาการพวกนี้เป็นอาการที่น่าสงสารเราสรรพสัตว์ติดข้องอยู่ตรงนี้กันหมดเลยที่เขาติดข้องกันอยู่นะตรงจุดนี้ก็เพราะว่ากำลังความคิดกำลังสติปัญญาของเขาไม่พอนะคะฉะนั้นต้องฝึกนะคะตรงนี้ต้องฝึกอาจารย์ฝึกมาตั้งแต่เด็กๆที่อาจารย์อายุ17ที่อาจารย์อ่านพระไตรปิฎกแล้วพอพระศาสดาตรัสว่าให้มีอุบายอันแยบคายให้รู้ว่าอะไรดีอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยอาจารย์อ่านพระไตรปิฎกเล่มแรกของชีวิตของอาจารย์ก็คือเล่มที่26นี่แหละคือเล่มที่อาจารย์อ่านนี่แหละค่ะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะพิจารณาอย่างข้อความเมื่อกี้พระเถระท่านได้กล่าวไว้ว่าบัณฑิตเนี่ยต้องมีอุบายอันแยบคายนะคะพิจารณาก่อนแล้วค่อยทำแต่คนพาลเนี่ยไม่พิจารณาแล้วทำเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญมากอาจารย์ก็จะมาว่าเอ๊ะเราจะพิจารณาอย่างไรเราก็ยกสมมติฐานขึ้นมาว่าสิ่งนี้เมื่อมันดีอย่างไรแล้วในสิ่งที่ดีเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีมีไหมเราต้องคิดหาถ้าเราคิดหาได้ว่าในสิ่งที่ดีมันก็มีสิ่งที่ไม่ดีซ่อนอยู่ไม่ดีอย่างไรบ้างนะคะเราก็เขียนเป็นหัวข้อมาเลยข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4และส่วนที่ดียังไงบ้างเราก็เขียนเป็นหัวข้อเลยค่ะ1 2 3 4มันจะทำให้เราสามารถเลือกและตัดสินใจได้ว่าเราสมควรเลือกสิ่งนี้ไหมเราต้องฝึกอย่างเงี้ยนะคะเราอย่าขี้เกียจว่าคิดแต่ดีจะเอาอย่างเดียวอย่าขี้เกียจอย่าทำอย่างนั้นนะคะท่านต้องเมื่อท่านจะทำการงานใดการงานหนึ่งขึ้นมาเนี่ยท่านต้องใคร่ครวญให้เสร็จก่อนนะคะแล้วท่านก็จะรู้ว่าท่านจะแก้ไขมันได้ไหมถ้าปัญหามันมากเกินไปเมื่อท่านใคร่ครวญแล้วท่านก็อย่าทำแต่ถ้าท่านใคร่ครวญแล้วปัญหาทุกปัญหามันเกิดขึ้นแต่ท่านสามารถแก้ไขได้ก็ขอให้ท่านจงทำสิ่งนั้นลงไปท่านจะประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ท่านตั้งใจทำได้แน่นอนนะคะค่ะนี้พระเถระนะคะท่านก็ได้กล่าวว่าเนี่ยคนพาลเนี่ยย่อมเสื่อมนะคะย่อมเสื่อมจากประโยชน์เหมือนพระจันทร์ข้างแรมเห็นไหมคะพระจันทร์ข้างแรมจะไม่สว่างมืดนะคะเดินตอนกลางคืนก็มืดเขาย่อมถึงความเสื่อมยศเสื่อมยศก็คือว่าย่อมมีการผิดพลาดเหมือนคบคนที่ไม่ถูกนะคะคบคนพาลคนที่ไม่ดีเวลาเขาเสื่อมเสียเราก็พลอยเสื่อมเสียไปกับเขาด้วยถ้าคบคนดีเวลาที่เขาดีเราก็พลอยมีชื่อเสียงไปด้วยนะคะคนพาลย่อมแตกจากมิตรทั้งหลายผู้ใดช้าในเวลาที่ควรช้าเป็นไงคะเวลาเขาช้าเวลาที่คนพาลทำงานเขาเวลาช้าแต่ต้องรีบเป็นไงคะเพื่อนอีกคนนึงเขาไม่รีบก็ทะเลาะกันเนี่ยเรียกว่าแตกจากมิตรได้นะคะหรือเวลาที่เขาทำงานต้องทำงานเร็วนะคะแต่คนพาลกับช้าเอื่อยอยู่อย่างนั้นถ้าเพื่อนๆรีบเตือนหน่อยก็ทะเลาะกันอีกอย่างเงี้ยก็เรียกว่าแตกจากมิตรฉะนั้นคนพาลจะมีลักษณะอย่างนี้แล้วก็สำคัญด้วยนะคะว่าการวางจิตด้วยก็เหมือนกันอย่างเราเนี่ยจะไปที่ไหนสมมติว่าเราจะไปธุระข้างนอกเราเป็นคนที่มีระเบียบวินัยกับตนเองแล้วต้องสำคัญนะคะอาจารย์จะมีระเบียบวินัยกับตนเองมากในเรื่องการไปธุระข้างนอกแล้วนัดใครไว้ถ้าท่านนัดใครไว้นะคะว่าท่านจะต้องเจอเขาใน10โมงท่านต้องออกก่อนเวลาแล้วอย่าให้คนนั้นรอต้องเป๊ะนะคะท่านต้องฝึกอย่างเงี้ยท่านจะเป็นคนมีสัจจะแต่ถ้าท่านไม่ฝึกอย่างนี้นะคะโอ้ยอืดอาดอยู่นั่นแหละคนที่ไปถึงตามนัดเขาก็รอท่านสักครึ่งชั่วโมงท่านจำไว้เลยถ้าท่านนะคะนัดใครแล้วไปช้าครึ่งชั่วโมงท่านเลิกคบซะคนคนนั้นไม่มีระเบียบไม่มีสัจจะในตนเองไม่ฝึกตนเองนะคะนอกจากว่าถ้าไปไม่ทันอาจารย์จะบอกเขาเลยว่าช้า15นาทีนะช้าครึ่งชั่วโมงนะเนี่ยอาจารย์จะบอกเขาล่วงหน้าอย่างนี้จะรับได้ไหม
อาจารย์จะบอกเขาทันทีเลยถ้ารับไม่ได้ขอโทษและยกเลิกอาจารย์จะคำนวณเวลาไว้ล่วงหน้าเลยทุกๆครั้งเลยนะคะจะไม่เคยปล่อยให้ใครรอเกอร์และที่สำคัญจะไม่ช้าจะต้องไปให้ทันเวลาและไปก่อนเวลาเนี่ยคือการที่ทำการงานแล้วจะไม่เกิดโทษหลายคนนะคะทำการงานตรงนี้เกิดโทษเพราะเป็นคนที่ไม่ได้ใส่ใจในเวลาไม่ได้ใส่ใจในงานในตรงนี้ซึ่งอาจารย์ก็เคยดูพวกลูกศิษย์นะคะเวลาที่เราจะไม่ไปที่ไหนเนี่ยถ้านัดใครไว้ท่านต้องโทรแจ้งเขาล่วงหน้า1วันเพื่อที่เขาจะได้มีเวลาที่จะเปลี่ยนนัดและทำการงานอื่นต้องใจเขาใจเราอย่าเอาแต่ใจตัวเองว่าพอตนเองจะไม่ไปแล้วเลิกนัดในทันทีแล้วเขาจะต้องสูญเสียเวลาอันมีประโยชน์ของเขาไปอีก1วันเพราะเราเป็นต้นเหตุฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีมารยาทที่ดีนะคะคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยต้องใคร่ครวญแล้วอีกอย่างนึงค่ะเวลาที่เราทำการงานอะไรแล้วไม่ได้ดังใจเวลาที่เราทำการงานแล้วไม่ได้ดังใจถ้าเราโมโหถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานแล้วเราโมโหมันก็จะทะเลาะกันมันจะแตกจากมิตรฉะนั้นคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยค่ะเมื่อทำการงานแล้วไม่ได้ดังใจบัณฑิตจะต้องวางจิตอย่างไรบัณฑิตจะต้องคิดว่าเออถ้ามันได้เวลามันถึงเวลาจะได้มันก็ต้องได้เมื่อเราทำดีที่สุดแล้วแต่ถ้าหากว่ามันจะไม่ได้ต่อให้เราทำดีที่สุดแค่ไหนนะคะวิบากตรงนั้นมันส่งผลให้ต้องรอมันก็ต้องรอเหมือนการงานเนี่ยค่ะที่อาจารย์แก้เนี่ยค่ะอาจารย์แก้ไขที่จะทำให้เสาสลักสูงขึ้นไปอีกเม็ดหนึ่งตรงนี้นะคะเพื่อให้ฐานข้างล่างเนี่ยได้เก็บของได้อาจารย์ก็พิจารณาแล้วว่าเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่ต้องแก้ไขเราก็ต้องแก้ไขแล้วเราก็อย่าไปหงุดหงิดในการงานนั้นเราอย่าไปหงุดหงิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยคนที่มัวแต่ย้อนอดีตคิดว่าไม่ควรไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้อาการที่เกิดคำว่าไม่น่าจะเป็นชื่อว่าท่านติดข้องในสัญญาขันธ์แล้วเพราะว่าทุกๆอย่างในโลกนี้เนี่ยค่ะเป็นปัจจุบันแค่ขณะเดียวแล้วดับทันทีเมื่อปัจจุบันนั้นมันดับมันก็ไม่มีอีกแล้วมันคือสิ่งที่ว่างเปล่าอดีตเนี่ยค่ะก็คือปัจจุบันที่เคยมีนั่นเองพอปัจจุบันที่เคยมีมันไม่มีอีกแล้วมันหายไปแล้วมันก็กลายเป็นอดีตมันไม่สามารถที่จะหวนมาได้อีกมันว่างเปล่าอนาคตนะคะก็คือสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าในขณะนี้เรากำลังมีปัจจุบันอารมณ์อยู่นะคะอนาคตนาทีข้างหน้านี้มันยังไม่เกิดขึ้นถ้าเราไปมัวกังวลและติดข้องอยู่ในโลกของอนาคตนะคะก็จะทำให้ท่านนั้นชื่อว่าติดสังขารปรุงแต่งฉะนั้นเนี่ยค่ะการที่จะอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขท่านจะต้องอยู่แต่กับปัจจุบันให้ได้การอยู่กับปัจจุบันให้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ให้ได้เฉพาะการปฏิบัติธรรมเวลานั่งสมาธินะคะแต่ต้องอยู่ให้ได้ในชีวิตประจำวันในเวลาที่เราทำงานทุกๆอย่างด้วยเช่นอย่างเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าถ้าการงานของเราผิดพลาดและเสียหายเมื่อเราทำการงานร่วมกับบุคคลอื่นในเวลานั้นถ้าเราพูดคำว่าเสียดายน่าจะเป็นอย่างนั้นท่านต้องดูก่อนว่าถ้าท่านพูดอย่างเงี้ยคนข้างๆท่านจะเสียใจไหมถ้าท่านพูดแล้วคนข้างๆท่านเสียใจนะคะแสดงว่าท่านเป็นคนไม่ดีแล้วเป็นคนผ่านเพราะว่ามันจะทำให้แตกจากมิตรฉะนั้นสิ่งที่สมควรที่สุดนะคะไม่ควรพูดเลยดีที่สุดให้ท่านพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าเอาล่ะเมื่อไหร่ที่มันจบไปแล้วก็คือจบพระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันอารมณ์แม้ว่าสิ่งที่มันปรากฏกับท่านมันไม่ได้ดังใจปรารถนาทั้งที่เราทำดีที่สุดแล้วแต่ไม่ได้ดังใจที่เราต้องการก็แสดงว่าอกุศลวิบากส่งผลทำให้เกิดอุปสรรคทำให้เราต้องทำงานถึง2ครั้งถ้าเราต้องทำงานอย่างเดียวถึง2รอบแสดงว่าบารมีเราไม่พอนะคะเราก็ต้องรู้อย่างนี้นะคะอย่างทำไมต้องบอกอย่างนี้อย่างเช่นสำนักเก่าของอาจารย์เนี่ยค่ะอาจารย์สร้างห้องน้ำ12ห้องในครั้งแรกเพียงแค่อาจารย์หันหลังให้ช่าง3ชั่วโมงนะคะพอดีว่าช่างตอนนั้นเนี่ยมีลูกศิษย์เป็นเจ้าภาพแล้วทีเนี้ยพอเขาอาจารย์ไปรับโทรศัพท์หันกลับมาเขา
ก่อกองดินสูงแล้วอาจารย์บอกให้เขาแก้ไขแล้วให้เขาทำจับเหล็กทำวายเบ็ดแล้วฝังเสาลงไปให้มันมีเสาเข็มหน่อยมันจะได้ยึดทำให้ห้องน้ำอาจารย์ไม่แตกเขาบอกว่าอาจารย์ไม่ใช่นายจ้างเขาอาจารย์ก็บอกว่าก็คนจ้างท่านน่ะก็คือลูกศิษย์เราท่านต้องทำตามที่เราบอกเขาก็บอกว่าเขาทำตามคนที่จ้างเขาเท่านั้นอาจารย์เซ็งเป็ดเลยแต่ตอนนั้นพออาจารย์เกิดอาการเซ็งขึ้นมาปุ๊บอาจารย์ก็รู้ทันเลยว่าขณะนี้เรากำลังมีปฏิฆะเรากำลังมีขัดเคืองถ้าเราทำงานบุญแล้วเรามีปฏิฆะขัดเคืองแสดงว่านั่นไม่ใช่งานบุญแล้วบุญไม่บริสุทธิ์แล้วอาจารย์ก็วางจิตใหม่ช่างมันเถอะมันเป็นวิบากกรรมของเราเดี๋ยวค่อยว่ากันอาจารย์ก็บอกอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วไม่นานหลังจากนั้นประมาณ 6-7 เดือนเวลาก่ออิฐขึ้นมากำแพงมันก็ร้าวแตกในเวลานั้นเงินของอาจารย์ก็ไม่เยอะสมัยนั้นคุณพ่ออะไรชายอาจารย์จำไม่ได้นะคะก็บอกว่าอาจารย์ครับเนี่ยห้องน้ำมันแตกร้าวเสียดายเงินที่ทำไปจังเลยอาจารย์ก็ตอนนั้นไม่ได้มีเงินเยอะนะคะบางคนนี่พอจะเสียเงินปั๊บรีบกุ้มใจเลยว่าจะเอาเงินมาจากไหนจะเป็นกังวลในทันทีแต่อาจารย์ไม่กุ้มใจทำไมอาจารย์ไม่กุ้มใจทั้งๆที่ไม่มีเงินแล้วต้องซ่อมแซมห้องน้ำใหม่เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอาจารย์นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ต้องลำบากในการสร้างบารมีเช่นขันติบารมีคือความอดทนทนเจ็บใจทนร้อนทนหนาวทนถูกคนอื่นด่าว่าเนี่ยทำการงานทนเหน็ดเหนื่อยเนี่ยก็ต้องทนร้อนทนหนาวฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าไม่มีเงินถ้าเราเป็นทุกข์แสดงเราขาดความอดทนถ้าเราทำการงานแล้วการงานมันเสียหายแล้วเราบ่นว่ามันเสียหายอย่างงู้นอย่างนี้แสดงว่าเราขาดความอดทนถ้าเราขาดความอดทนเราก็ขาดบุญบารมีถ้าเราขาดบุญบารมีเราก็จะบรรลุธรรมไม่ได้อาจารย์พิจารณาอย่างนี้แล้วอาจารย์ก็ไม่กังวลใจอาจารย์ก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะแล้วก็ดีใจว่าเออดีนะคะวันนั้นคุณพ่อลูกศิษย์นะคะยืนอยู่ข้างๆอาจารย์จำชื่อแกไม่ได้แกเสียชีวิตไปแล้วล่ะแต่แกก่อนจะเสียชีวิตมาบอกลาอาจารย์นะคะบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องห่วงผมนะผมเจริญอานาปานสติตลอดแล้วผมปิดประตูอบายได้อาจารย์ไม่ต้องห่วงผมแต่ตอนนั้นก็ฝากอาจารย์ไว้กับท่านอาจารย์พิรวัตรสมัยนั้นคุณพ่อจะมาดูแลอาจารย์ตลอดนะคะทีนี้แกก็หันมามองอาจารย์ว่าอาจารย์หัวเราะทำไมแล้วทำไมอาจารย์พูดว่าดีอาจารย์ก็เลยบอกว่าธรรมดาคนมีบุญเนี่ยทำอะไรก็ต้องสำเร็จก็ต้องสมหวังทีนี้การที่ห้องน้ำของเราทำแล้วไม่สำเร็จเนี่ยแล้วไม่สมหวังด้วยต้องได้ทำใหม่แสดงว่าบุญของเรายังไม่พอถ้าบุญของเราไม่พอเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือต้องทำต่อไปเพราะว่าถ้าเราหวังความสิ้นทุกข์เนี่ยเราจะหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้เราต้องได้ทำอีกทีนี้การที่เราได้ทำห้องน้ำสองครั้งแสดงว่าเราได้บุญสองรอบสิถ้าเราได้บุญสองรอบอย่างเงี้ยโอ้โหมันเป็นโชคดีของเรามากๆเลยเนี่ยหนึ่งโชคดีเราได้สร้างห้องน้ำไว้ให้คนที่หวังความสิ้นทุกข์มาเรียนมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ใช้เนี่ยแล้วเราได้สร้างจริงๆด้วยแสดงว่าโชคดีมากและเราก็ทำการงานนี้ให้พระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาด้วยเป็นโอกาสที่ดีในชีวิตของเราที่เราได้ทำเนี่ยโชคดีมากเราได้เกิดเป็นมนุษย์ได้มาสะสมกุศลในครั้งนี้ถ้ากุศลนี้สำเร็จเต็มเปี่ยมเราก็จะไม่ได้สร้างห้องน้ำอีกการที่เราได้สร้างสองรอบเนี่ยก็แสดงว่าโอ้โหเราได้กำไรหลายรอบเลยดีไม่มีเงินนี่แหละดีเราไปหาเงินมาสร้างแสดงว่าเราทำความเพียรในการที่จะสะสมบุญโอ้นี่สุดยอดมากลูกศิษย์มองหน้าว่าอาจารย์ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยหรอครับที่จะต้องหาเงินมาสร้างบอกจะเหน็ดเหนื่อยทำไมเราเมื่อไหร่ที่เราสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสนั่นแหละมันคือสิ่งสำคัญที่สุดฉะนั้นเนี่ยการสะสมบุญก็เพื่อให้เราได้สิ้นทุกข์สิ้นกิเลสเราจะมาเหน็ดเหนื่อยทำไมในเมื่อกิเลสของเรายังอยู่เราก็มีหน้าที่ทำต่อไปสิอาจารย์ก็บอกอย่างนี้ท่านจะเหนื่อยก็เหนื่อยไปอาจารย์ไม่เหนื่อยละอาจารย์ก็บอกอย่างนี้นะคะนี่คืออาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูว่า
เวลาที่เราทำการงานเมื่อการงานเราไม่ได้ดั่งใจและเรามานั่งอะไรอวรเสียดายว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้เรียกว่าท่านมีความอาลัยนะคะติดข้องอยู่ในสัญญาขันธ์แต่ถ้าหากว่าท่านปล่อยวางพิจารณาให้ถูกต้องด้วยปัญญาว่าเนี่ยเป็นเหตุของกรรมอย่างนี้เราต้องทำอย่างนี้ถ้ามีบุญแล้วเราจะประสบผลสำเร็จอย่างนี้นะคะท่านจะไม่มีวันเหนื่อยล้าและท้อถอยเลยท่านจะทำสิ่งนั้นต่อไปด้วยศรัทธาด้วยจิตที่ตั้งมั่นและมั่นคงจริงๆเพื่อความสิ้นทุกข์นั้นนะคะแล้วค่ะเวลาก็หมดเนาะทีนี้มาตอนหนึ่งที่ท่านได้กล่าวถึงว่าบุคคลที่เป็นคนพาลเขาย่อมเสื่อมนะคะเสื่อมยศและแตกจากมิตรทั้งหลายผู้ช้านะคะผู้ใดช้าในเวลาที่ควรช้ารีบด่วนในเวลาที่ควรรีบด่วนผู้นั้นเป็นบัณฑิตถึงความสุขเห็นไหมคะถ้าหากว่าถึงเวลาที่เรามีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วเราทำอะไรนะคะก็ไม่เสียหายทำอะไรก็สำเร็จถ้าเรายังทำอะไรไม่สำเร็จเราก็ต้องมีปัญญาปลอบใจตัวเองนะคะเราก็จะได้รู้ว่าเวลานี้มันควรจะช้าก็ช่างมันเถอะเวลานี้มันควรจะเร็วเราก็ค่อยจัดแจงไปเนี่ยเราจะรู้การอย่างนี้เมื่อเรารู้การอย่างนี้เรียกว่าเป็นบัณฑิตเมื่อเป็นบัณฑิตก็ถึงความสุขเพราะได้จัดแจงโดยอุบายอันชอบประโยชน์ของผู้นั้นย่อมบริบูรณ์เหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นเขาย่อมได้ยศได้เกียรติคุณและไม่แตกจากมิตรทั้งหลายนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาค่ำแล้วเดี๋ยวยุงจะมาไล่อาจารย์ศาลานิพพาน1ยังไม่เสร็จถ้าศาลานิพพาน1เสร็จเมื่อไหร่นะคะอาจารย์ก็จะล้อมผ้าขยงภาษาลาวผ้าขยงภาษาไทยไม่รู้ผ้าอะไรเรียกอาจจะเป็นเรียกคำว่าเรียกอะไรนะผ้ากันยุงนะคะนี่กันยุงเขาเรียกอะไรจำไม่ได้สัญญาขันไม่ค่อยเกิดในเรื่องของทางโลกนะคะซึ่งฮะในตรงนี้ซึ่งพี่อ้อยนะคะเป็นเจ้าภาพมาแล้วผ้าล้อมกันยุงศาลานิพพานหลังที่1ที่พี่อ้อยลูกศิษย์นะคะก็อยู่ต่างประเทศเจริญอสุภะทุกวันมีปิติในจิตร่าเริงทุกวันนะคะนั่งสมาธิทุกวันยินดีในฌานยินดีในกุศลธรรมเสมอศรัทธาอย่างลงมั่นนะคะเจ้าภาพผ้าล้อมศาลาไม่ให้ยุงกัดผู้ปฏิบัติธรรมก็ส่งปัจจัยมาแล้วก็อนุโมทนาสาธุนะคะก่อนจะจบอาจารย์ขออนุโมทนากุศลกับผู้ร่วมสร้างศาลานิพพานกับอาจารย์ก่อนนะคะเบ็ดอย่าเพิ่งหมดนะค่ะมีบุคคลที่ร่วมสร้างศาลานิพพานกับอาจารย์ก็จะมีเจ้าภาพใหญ่เลยก็คุณสมศักดิ์คุณสุนิสาแสงดีนะคะคุณน้องสสิมาทิตินวทรัพย์และครอบครัวอุทิศให้คุณแม่สู่ห่วงแซ่บูคุณสสิวันเชียงทองคุณเยาวภาคุณสาลี่รุ่งโรจน์หาไทยสุขชัยคุณบุญเสงพรมดีนะคะอนุโมทนากุศลกับคุณพี่แก้วบริษัทกรีนไวคาโก้อนุโมทนากุศลกับคุณพี่บุญเสริมอนุโมทนากุศลกับคุณสุนทรีโภมพุ่มอนุโมทนากุศลกับคุณอุตสาอนุโมทนากุศลกับคุณถาวรัตน์อนุโมทนากุศลกับพระสถาพรธุระพ่อค้าอนุโมทนากุศลกับคุณจรินอนุโมทนากุศลกับคุณเอื้องอัมพรอนุโมทนากุศลกับคุณครองวิจิตอนุโมทนากุศลกับคุณบังเอิญแก้วโตอนุโมทนากุศลกับคุณจิโรจน์อนุโมทนากุศลกับคุณพี่เกตดิษฐาอนุโมทนากุศลกับคุณแม่พนิดาสุสุวันอนุโมทนากุศลกับคุณรัชตาเจริญราบโสพลอนุโมทนากุศลกับคุณพรทิพย์เหล่าหวายอนุโมทนากุศลกับคุณแม่ยิ้มบุญเรืองอนุโมทนากุศลกับคุณธนัทพรปานขำอนุโมทนากุศลกับคุณช่อทิศกระโทกอนุโมทนากุศลกับคุณนพดลอินทระเจริญศักดิ์อนุโมทนากุศลกับคุณสรุตาเปลี่ยนอารมณ์นะคะแล้วก็อนุโมทนากุศลกับคุณปิติปราโมทอนุโมทนากุศลกับคุณณรงค์ดาราสุวรรณอนุโมทนากุศลกับคุณขันชัยธรรมเหมอนุโมทนากุศลกับคุณธีรพัฒน์เมืองคำอนุโมทนากุศลกับคุณสุพนัทคุณสุวิจักคุณนะคะโชติวัฒนาชัยและคุณจงคุณนีอภิวัฒนาอนุโมทนากุศลกับคุณปราการชนขุนด่านอนุโมทนากุศลกับคุณบุญชูภูมิสะอาดอนุโมทนากุศลกับคุณดำรงศักดิ์สิกขาจารย์คุณพี่บุญชูนี่ทำมา2รอบแล้วนะคะร่วมสร้างศาลานิพพานนะคะเมื่อวานก็มีคุณ
ร่วมทำแผงโซลาเซลล์มีนะคะมีแผงโซลาเซลล์ร่วมกับอาจารย์ด้วยนะคะก็มีคุณจิรโรจน์นะคะร่วมแผงโซลาเซลล์วันก่อนมา 5,000 บาทนะคะที่ร่วมเข้ามากับอาจารย์แล้วก็นะคะมีคุณจิรโรจน์แล้วก็มีคุณเพนสิริพระรามชัยทำบุญวันพระแผงโซลาเซลล์เข้าสารานิพพานหนึ่งนะคะร่วมมาด้วยนะคะคุณจิรโรจน์คุณพี่บังเอิญที่ร่วมแผงโซลาเซลล์กับอาจารย์มาแล้วก็คุณนัทสินัทสินะคะร่วมแผงโซลาเซลล์นะคะแล้วก็มีหมอปปาเข้าสำนักด้วยว่าอย่างนั้นนะคะก็เสาเข็มด้วยในวันนั้นที่ร่วมมานะคะแล้วก็มีคุณอัมพรก็ร่วมแผงโซลาเซลล์คุณรัชตาร่วมแผงโซลาเซลล์กับอาจารย์ด้วยแล้วก็มีคุณชุดาภาเย้ยลำนะคะร่วมแผงโซลาเซลล์คุณจินนี่ร่วมแผงโซลาเซลล์มาแล้วก็มีคุณนะคะมนุษย์ไม่ธรรมดานะคะร่วมแผงโซลาเซลล์คุณพี่ธนัทพรร่วมแผงโซลาเซลล์คุณพี่เพียงตาคุณพี่กบร่วมแผงโซลาเซลล์นะคะแล้วก็มีคุณกุจฉพรนะคะร่วมแผงโซลาเซลล์คุณณรงค์นะคะคุณรุณณรงค์ร่วมแผงโซลาเซลล์คุณพี่โรจน์คุณพี่สารีหาไทยสุขชัยนะคะร่วมแผงทำบุญแผงโซลาเซลล์คุณพี่เกตจากสมุทรปราการร่วมแผงโซลาเซลล์คุณแม่ยิ้มนะคะร่วมแผงโซลาเซลล์คุณพี่ละออร่วมแผงโซลาเซลล์ด้วยนะคะคุณพี่บุญเสริมร่วมแผงโซลาเซลล์กับอาจารย์ด้วยแล้วก็คุณจินะคะคุณจิโรจน์นะคะนิมมานิตใช่ไหมนั่นแหละค่ะก็ร่วมแผงโซลาเซลล์ล่าสุดแล้วก็มีร่วมเครื่องปั่นไฟนะคะก็คือคุณพี่คุณสมศักดิ์คุณสุนิสาแสงดีนะคะร่วมเครื่องปั่นไฟด้วยก็ขออนุโมทนากุศลนี้กับทุกคนทุกท่านนะคะก่อนกลับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านก่อนจะจบรายการนะคะก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้มีความสุขได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนไม่มีความสร้างทุกข์ให้แก่กันและกันขอท่านทั้งหลายได้มีความสุขกายสุขใจทั้งกลางวันกลางคืนมีสติปัญญาญาณได้เข้าถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ได้ถึงมรรคผลนิพพานในเร็ววันนี้นะคะสาธุสาธุค่ะสวัสดีค่ะ